สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงษ์ทองเพชรโทนวันนี้เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวิชาทักษะการเรียนรู้ในหน่วยที่3นะคะการคิดอย่างมีวิจารณญาณปัจจุบันนะคะโลกเราเจริญก้าวหน้าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองอย่างรวดเร็วมีข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นมากมายทุกวินาทีนะคะซึ่งข้อมูลที่เกิดขึ้นนี้ก็มีทั้งข้อมูลที่มีทั้งข้อเท็จจริงข้อมูลที่อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องข้อมูลบางอย่างต้องมีการพิสูจน์ตรวจสอบว่าน่าเชื่อถือถูกต้องใช่หรือไม่หรือบางอย่างก็เป็นข้อมูลที่อาจจะยังไม่มีการตรวจสอบที่แน่นอนเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถพิจารณาว่าข้อมูลต่างๆเหล่านั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันก็คือการคิดนั่นเองนะคะการคิดเป็นกระบวนการทำงานของสมองจากการนำประสบการณ์เดิมสภาพแวดล้อมความรู้ที่มีอยู่ในตัวตนของมนุษย์ส่งผลก่อให้เกิดการคิดและนำไปใช้ในการแก้ปัญหาปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสภาพการต่างๆเพื่อที่จะสามารถเผชิญสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพการคิดเกิดจากขึ้นจากการทำงานของสมองนะคะซึ่งในสมองของมนุษย์เราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ซีกด้วยกันซีกซ้ายซีกขวานะคะซึ่งทั้ง2ซีกเนี่ยจะมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันซีกซ้ายจะเป็นการทำงานเกี่ยวกับความสามารถทางด้านคิดคำนวณการให้เหตุผลนะคะเรื่องราวของตรรกะนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์อันนี้ก็จะอยู่ที่การทำงานของสมองซีกซ้ายนะคะส่วนสมองซีกขวาก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเรื่องของจินตนาการเรื่องของภาพดนตรีศิลปะนะคะรวมไปถึงการคิดสร้างสรรค์อันนี้ก็จะอยู่ในการทำงานของสมองซีกขวานะคะซึ่งในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปการเรียนรู้ของมนุษย์เราเนี่ยก็จะต้องก้าวตามให้ทันกับข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านเข้ามานะคะดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีทักษะที่สำคัญที่จะใช้ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ซึ่งเราก็มีการพูดคุยในเรื่องของทักษะที่จำเป็นหลายครั้งนะคะวันนี้เราก็ลองมาทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันว่าทักษะที่สำคัญแต่ละด้านนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะทักษะที่1 นะคะก็คือทักษะในเรื่องของการเรียนรู้และนวัตกรรมซึ่งในทักษะนี้ก็จะประกอบไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการใส่ใจนวัตกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดแก้ปัญหาเป็นรู้จักการสื่อสารที่ดีนะคะการทำงานร่วมกับผู้อื่นทักษะด้านที่2นะคะก็คือทักษะทางด้านสารสนเทศสื่อแล้วก็เทคโนโลยีอย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าโลกของเราในปัจจุบันนี้ข้อมูลสารสนเทศเกิดขึ้นมากมายรวมไปถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อกำเนิดเทคโนโลยีใหม่ๆทุกๆวันนะคะดังนั้นความสามารถในด้านนี้ก็คือจะต้องเป็นคนที่รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่างๆรู้เท่าทันสื่อสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ถูกต้องได้ตลอดเวลาและที่สำคัญนะคะก็คือในเรื่องของการสื่อสารการนำเสนอถ้าเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านเข้ามานั้นถูกต้องน่าเชื่อถือเราก็จะใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่และทักษะสุดท้ายนะคะก็คือทักษะในเรื่องของทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพซึ่งในทักษะด้านนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเน้นในเรื่องของการปรับตัวแล้วก็การพัฒนาตัวเองในการประกอบอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใส่ใจดูแลตัวเองมีความยืดหยุ่นรู้จักการปรับตัวเริ่มสิ่งใหม่ๆรวมไปถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายมีภาวะผู้นำรู้จักการรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอรวมไปถึงการพัฒนาอาชีพนะคะและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือในเรื่องของการหมั่นหาความรู้รอบด้านเพราะเราเชื่อว่าถ้าเรามีความรู้ที่หลากหลายรอบด้านเราก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในศตวรรษที่มีความสลับซับซ้อนอย่างนี้ได้อย่างดีนะคะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะคะวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกันว่าการคิดประเภทนี้เป็นยังไงคืออะไรนะคะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยมีผู้ให้ความหมายไว้
หลายคนนะคะซึ่งวันนี้เราก็คงยกตัวอย่างเป็นบางคนที่สำคัญแล้วก็มีผลงานการวิจัยหรือการศึกษาในเรื่องของการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาโดยตลอดนะคะท่านแรกนะคะก็คือฮิวการ์ดได้บอกว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นความสามารถในการตัดสินข้อความหรือปัญหาว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะซึ่งการคิดประเภทนี้เนี่ยคือการที่บุคคลสามารถที่จะตัดสินได้ว่าข้อความหรือข้อมูลที่มีอยู่นั้นมีความเป็นจริงมากน้อยเพียงใดและมีเหตุผลอะไรที่จะสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อีกท่านหนึ่งนะคะก็คือวัตสันแอนเกรเซอร์วัตสันได้กล่าวไว้ว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยประกอบไปด้วยทัศนคติความรู้และทักษะซึ่งในทัศนคติในที่นี้นะคะหมายถึงทัศนคติต่อการแสวงหาความรู้การยอมรับการแสวงหาหลักฐานมาสนับสนุนสิ่งที่อ้างว่าเป็นจริงรวมการใช้ความรู้ด้านต่างๆมาอนุมานทำการสรุปใจความสำคัญและสรุปเป็นกรณีทั่วไปโดยการตัดสินจากหลักฐานอย่างสมเหตุสมผลสอดคล้องกับหลักการทางด้านตรรกวิทยานะคะอีกท่านหนึ่งก็คือกู๊ดนะคะได้กล่าวไว้ว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยเป็นการคิดอย่างรอบคอบตามหลักของการประเมินและต้องมีหลักฐานอ้างอิงเพื่อหาข้อสรุปที่น่าจะเป็นไปได้นะคะตลอดจนพิจารณาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและใช้กระบวนการทางด้านตรรกวิทยาได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผลและอีกคนหนึ่งที่เราจะกล่าวถึงไม่กล่าวถึงเลยไม่ได้เลยนะคะก็คือโรเบิร์ตเฮดเอนนิสซึ่งถือว่าเป็นผู้นักจิตวิทยาที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมายาวนานมากนะคะได้ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่าการคิดประเภทนี้เป็นการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือสิ่งใดควรทำช่วยให้การตัดสินใจสภาพการได้อย่างถูกต้องจากการให้ความหมายของผู้รู้ทั้งหลายนะคะเราก็มาสรุปความหมายกันว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยเป็นกระบวนการคิดที่ใช้เหตุผลโดยมีการศึกษาข้อเท็จจริงหลักฐานและข้อมูลต่างๆเพื่อประกอบการตัดสินใจและนำมาพิจารณาวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผลก่อนตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือสิ่งใดไม่ควรเชื่อและสิ่งใดควรทำหรือไม่ควรทำวันนี้เราก็ได้รู้จักความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปแล้วนะคะครั้งหน้าเราก็จะมาดูกันว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นมีประโยชน์และบุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณควรจะมีลักษณะอย่างไรบ้างพบกันครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ